สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมรายการเรียนภาษาไทยของผมเรดี้ครับ Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode aus Thailand. Da das Wetter heute nicht besonders gut ist, habe ich mir überlegt, was ich hier und heute tun könnte, um mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben und vielleicht dem einen oder der anderen von euch ein bisschen dabei zu helfen, Thailändisch aus dem Alltag zu lernen oder ein paar Sätze und Begriffe aufzuschnappen. เพราะว่าอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามที่ได้เห็นข้างหลังผมเนี่ยฝนน่าจะตกอีกนะครับผมก็เลยออกไปเที่ยวแบบไกลๆไม่ได้เลยนะครับกลัวเปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนึกคิดว่าจะทำอะไรดีเพื่อที่จะให้เวลาผ่านไปแล้วก็ให้พวกคุณทุกคนสามารถที่จะเรียนภาษาไทยพร้อมกับอาจารย์รูดี้ครับIch habe mir deshalb gedacht, dass ich mal an den Strand gehe und mir dort eine Massage anschaue und ein bisschen frage, wie das so läuft mit dem Massagegeschäft. Also was man dazu braucht, was die Voraussetzungen sind, wie man das lernt und wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht kannst du diesem Dialog ja folgen und dir das eine oder andere für deinen Alltag aufschnappen. จะไปเที่ยวหน้าหาดวันนี้แล้วก็ไปหาคนที่นวดให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะถามว่างานนวดหรือว่าบริการนวดมันเป็นไงบ้างต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงหวังว่ามันจะได้มีประโยชน์ต่อคุณเหมือนกันครับไปดูกันดีกว่าเนาะไปเลยหมอนวดก็ต่อไปตูครับพี่สายมาต่อ okay. นวดไทยมันดียังไงพอไหมครับฮะพอไหมครับพอไม่อยู่แล้วคนไทยดีไหมสะดวกไหมสบายใจไหมสบายใจ แต่ว่ามันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเวลาตอบมันตื่นเต้นโอเคขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะทำงานที่นี่นานเท่าไหร่แล้วครับก็9ปีได้แล้วค่ะ9ปีแล้วเหรอแต่เพื่อที่จะนวดได้แบบนี้ต้องมีประสบการณ์ไหมครับต้องมีค่ะต้องไปเรียนต้องไปเรียนค่ะเรียนนานไหมครับนานเท่าไหร่ก็ไม่จนจบคอร์สจนจบคอร์สเต็มจบคอร์สมันใช้เวลาอีกคอร์สนึงไทยนึงไทยก็ประมาณอาทิตย์นึงคอร์สนึงเท้าคอร์สนึงนวดนวดละคอร์สมันนวดละคอร์สก็มีใบประกาศจบคอร์สนึงก็ได้ใบประกาศอย่างนวดอะไรที่ต้องเรียนมากที่สุดที่มันใช้เวลาอาจจะนวดไทยนวดไทยยากที่สุดแล้วจ้านวดไทยนี่จะยากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันต้องมีท่าเพราะว่ามันทำไมล่ะใช้พลังมากไปหรือว่ามันจะใช้แรงด้วยแล้วก็มันต้องมีท่าบิดท่าเวียงท่ารีแลกซ์แล้วก็มันต้องรู้ว่าเส้นรู้แล้วก็รู้ว่าเส้นตรงไหนอะไรยังไงมันเกี่ยวกับเส้นขึ้นไหลขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้แนวเส้นด้วยครับถ้าไม่รู้แนวเส้นมันก็ไปไม่เป็นมันนวดไปอย่างมันไปไม่ได้ต้องรู้แนวเส้นด้วยเข้าใจครับแล้วใครเป็นเจ้าของจากที่ไม่มีค่ะไม่มีเจ้าของก็ตรงนี้15คนคือเจ้าของหมดเลยค่ะเป็นแบบว่าเตียงใครนวดมันเตียงใครเตียงมันเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานทำด้วยกันค่ะใช่ค่ะก็ดีนะก็คือว่าเรียนจบมาด้วยกันก็คือว่าทางอบต.นะเขาจัดให้เราลงกันไงจัดให้ลงก็คือว่าแต่ละคนก็เรียนจบมาเหมือนกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันตรงนี้มันไม่มีเจ้าของร้านเราลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามานวดเขาต้องการนวดแบบไหนประเภทไหนครับก็แล้วแต่บางคนก็ชอบนวดไทยบางคนก็ชอบนวดออยถ้าคนที่ว่าชอบแบบเบาๆรีแลกซ์ก็นวดออยนวดที่ว่ามันนั่นถ้าคนที่ว่านวดหนักก็นวดนวดไทยโอเคก็แล้วแต่เขาจะแล้วแต่เขาจะชอบแล้วแต่เขาจะชอบนวดแบบไหนบางคนก็ชอบนวดเท้าไปอย่างนั้นอ่ะแล้วชอบนวดประเภทไหนมากที่สุดหมอเหรอครับส่วนมากเหรอถ้าชอบก็คือแบบชอบนวดแบบรีแลกซ์ไม่หนักอะค่ะไม่หนักเพราะว่ามันจะได้เบาร่างกายเราด้วยถ้าเหมือนนวดไทยแบบนี้บางทีหนักมันเราต้องใจแรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าว่าชอบนวดก็คือแบบชอบนวดแบบรีแลกซ์นวดเบาๆนวดแบบ
บีเดียมบีเดียมอ่ะนวดแบบกลางบางคนเขาก็อยากมาผ่อนคลายอยากนอนอะไรอยากให้นวดเบาๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนได้ก็ชอบนวดนวดหนักนวดไทยก็เออเราก็สามารถนวดได้ครับโอเคพูดถึงนวดไทยนะเรารู้กันดีว่านวดไทยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านด้วยนะครับหลายคนก็เลยชอบนวดไทยแต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบกันอยู่นะครับคือนอกจากประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพนวดไทยนั้นเนี่ยก็ยังมีผลกระทบต่อร่างกายได้ด้วยใช่ไหมครับนวดไทยมีผลกระทบต่อสุขภาพตรงไหนบ้างครับนวดไทยมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะแล้วแต่ว่าคนที่ว่าถ้าคนเป็นถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะนวดไม่ได้นวดไทยมันจะมีผลกระทบเหมือนคนเพราะว่ามันบวมใช่ไหมคนเป็นเบาหวานเรากดไปมันจะเขียวแล้วเนื้อมันจะช้ำแล้วนวดไม่ได้คนท้องก็นวดไม่ได้นวดไทยไม่ได้คนท้องอ่ะคนท้องนวดเบาๆนวดอ้อยนวดอะไรได้ก็นวดไม่ได้ถ้านวดเท้ามันก็จะจี้จุดส่วนแขนกับขาก็นวดไม่ได้ถ้าท้องจ้ะนวดไม่ได้เพราะว่ามันต้องยืดอะไรเพราะว่าจุดอะไรมันก็สำคัญไปหมดใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้มันเกี่ยวกับเด็กด้วยมันอาจจะผลกระทบกับเด็กจะทำให้แทงได้เหมือนนวดเท้าเหมือนกันคนท้องก็จะนวดไม่ได้เพราะว่ามันต้องกดอะไรอ๋อแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเปิดนะครับร้านนี้เปิดไม่ได้เปิดปิดหมดเลย2 ปีปิดหมดจ้าไม่ได้ทำงานเนี่ยเพิ่งมาเริ่มทำงานเนี่ยช่วงเดือนตุลาเนี่ยค่ะเงินความปันโอเคแค่นี้นะครับจ้าขอบคุณมากครับที่สอบนะครับโชคดีนะครับจ้า